ที่ยูเครนนะคะเขามีการจัดแสดงซากหมอแปลงไฟฟ้าที่ไม่เกรียมค่ะการจัดแสดงนี้นะคะก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบพลังงานของอยูเครนนะคะจากการที่ถูกรัสเซียโจมตีมาอย่างหนักค่ะ ไปดูกันนะคะนี่คือซากของม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่ในสภาพไม่เกรียมกลายมาเป็นนิทรศการสงครามหลังจากที่ถูกนำไปจัดแสดงใจกลางกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศจากการถูกโจมตีของรัสเซียค่ะ ผลงานดังกล่าวเป็นหม้อปแปลงไฟฟ้าของจริงนะคะที่ถูกทำลายหลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแห่งหนึ่งของบริษัท DTEK บริษัทพลังงานของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ กองทัพรัสเซียเปิดฉากระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนระลอกใหญ่ครั้งแรกก็คือในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวของปี2022เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเริ่มเปิดฉากสงครามรุกรานย,ยูเครนอย่างเต็มรูปแบบและจากการโจมตีดังกล่าวนะคะยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องส่งผลทําให้เมืองต่างๆของยูเครนไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นเวลาหลายชั่วโมงนานหลายสัปดาห์ติดต่อกัน ที่ผ่านมายูเครนบอกว่าการโจมตีที่มุ่งกำหนดเป้าหมายไปยังระบบพลังงานถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามและศารอาญาร,ระหว่างประเทศก็ได้ออกหมายจับเจ้าหน้าที่รัสเซียและเจ้าหน้าที่ทหารสี่นายในข้อหาวางระเบิดโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของพลเรือน ขณะที่รัฐบาลมอสโกอ้างว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเป็นเป้าหมายทางทหารที่ถูกต้องตามกฎหมายและปฏิเสธข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของตัวเองนะคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะ